สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับ Uncle John TV 2017นะครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาทำคลิปนะครับสอนวิธีการเล่น Mouse Invade Warband นะครับโดยเอาหมอดสุวรรณภูมิมหายุทธเนี่ยมาเป็นหมอดที่แนะนำการเล่นนะครับคือจะตั้งใจทำคลิปสั้นๆเพื่อที่จะทำไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นหรือว่าอยากจะมีคลิปสอนวิธีเล่นเท่าที่ผมรู้นะครับคือรู้ไม่มากก็เอาตามนั้นก็พยายามจะค้นคว้าเพิ่มมาให้จะทําให้คลิปมันสั้นที่สุดนะครับช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปอะไรก็เนื่องจากเดินทางบ่อยๆนะครับก็จะทําคลิปสั้นเพื่อจะได้ที่จะอัปโหลดได้ง่ายๆนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยเริ่มกันมาเราก็กดไปเลยนะครับลำดับแรกมาเนี่ยเราต้องเลือกเพศนะครับเพศชายเพศหญิงโอเคผมเรียกเพศชายแล้วกันคราวนี้ตรงนี้มันจะให้เราเลือกว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาเนี่ยพ่อของเราเป็นอะไรนะครับซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กับตัวเราด้วยนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นขุนนางบ้านนอกขุนนางยากจนนะครับขุนนางที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับพ่อเราเป็นขุนนางสองก็จะเป็นพ่อค้านะครับพ่อค้าสามนี่ก็จะเป็นนักรบผ่านศึกทหารผ่านศึกเรียกว่าทหารผ่านศึกแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮันเตอร์นะครับนักล่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคนเลี้ยงสัตว์นะครับพวกต้อนสัตว์ปศุสัตว์อย่างเงี้ยนะฮะอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นขโมยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยนะตัวที่แตกต่างที่สุดก็คือตัวที่เป็นขุนนางนะครับถ้าเราเลือกขุนนางเนี่ยมันจะมีธงประจําตระกูลมาให้เรานะครับถ้าเลือกตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่มีธงนะครับเราต้องไปทําความงามความดีในเกมแล้วก็ขอให้ราชาแต่งตั้งเราเป็นขุนนางเราถึงจะได้มีธงมานะครับแต่ว่าถ้าเลือกตัวเนี้ยมันจะมีธงมาเลยงั้นผมเลือกตัวนี้ก่อนเพื่อเป็นไกด์นะครับ เมื่อเราเติบโตมาสมัยเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราเป็นอะไรนะครับอันแรกนี่ก็จะเป็นเด็กรับใช้ขุนนางนะครับเด็กรับใช้ขุนนางอันสองก็จะเป็นช่างฝึกหัดนะครับช่างฝึกหัดอันนี้จะเป็นพ่อค้าฝึกหัดอันนี้ก็เด็กข้างถนนส่วนนี้ก็จะเป็นเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงสัตว์เด็กต้อนขุมสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคงั้นผมเรียกเมื่อเนื่องจากพ่อเป็นขุนนางผมเรียกตัวนี้แล้วกันเพื่อให้มันต่างออกไปนะครับพอเราเป็นเด็กพอเราเป็นเด็กเป็นขุนนางแล้วพ่อเราเป็นขุนนางแล้วก็สมัยเด็กเราเป็นใช้ชีวิตยังไงแล้วต่อมาก็ขั้นวัยรุ่นหน่อยนะครับเราก็จะมาเป็นอะไรนะครับอันแรกก็จะเป็นทหารแล้วกันเนาะนอมบอดการ์ดเนี่ยก็คือเป็นทหารละแปลง่ายอันที่สองเป็นเอนเตอร์เทเนอร์เป็นศิลปินนะครับเป็นศิลปินแล้วกันแปลเป็นศิลปินส่วนนี้ก็เป็นนักศึกษาตอนนี้จะเป็นอารามนะอาจจะเป็นบวชเนนเรียนก็ได้นักศึกษานะครับเพราะการเรียนสมัยก่อนในอยุธยาเนี่ยก็จะเรียนตามวัดโอเคอันนี้ก็จะเป็นพ่อค้านะครับเมื่อเติบโตมาในอาชีพที่เราเลือกมันจะเป็นอะไรนะพ่อค้าสุดท้ายก็เป็นช่างนะครับผมเลือกเป็นช่างแล้วกันชีวิตมันเปลี่ยนอยากให้มีทักษะเรื่องอาวุธโอเคเมื่อต่อมาเนี่ยชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราก็ตัดสินใจออกผจญภัยสาเหตุที่ทําให้เราตัดสินใจนั่นคืออะไรอันแรกก็จะเป็นแก้แค้นนะครับแก้แค้นใครคนใดคนหนึ่งนี่แหละอันที่สองนี่ก็จะเป็นอกหักอกหักอกหักอันที่สามนี่ก็คือมีความต้องการที่จะผจญภัยนะครับเขาเรียกอะไรล่ะมีไฟที่อยากออกไปผจญโลกผจญภัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโดนถูกขับออกจากบ้านถูกไล่ออกจากบ้านอันสุดท้ายก็จะเพื่อเงินและอํานาจนะครับงั้นผมเลือกนี้แล้วกันเงินและอํานาจโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็จะไปไวหน่อยนะฮะเพราะว่าจะทําให้คลิปมันสั้นที่สุดนะฮะพอเราเลือกพ่อที่เราเป็นขุนนางเนี่ยนะครับอันแรกข้อแรกเท่านั้นนะครับเราก็จะมีธงให้เราเลือกนะครับธงประจําตระกูลผมเรียกว่าธงประจําตระกูลแล้วกันนะเพราะมาจากเหตุเหตุพ่อเราเป็นขุนนางนะโอเคมันก็มีเลือกรูปแบบให้เลือกเยอะนะครับผมเลือกม้าแล้วกันโดยส่วนตัวผมชอบม้าที่มันวิ่งมันคึกคะนองก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นม้าเหมือนกันแต่ว่าผมว่าดูมันเชื่องไปนะมันเชื่องไปผมเอาม้าขนองแล้วกันส่วนตัวนี้นะครับก็คือถ้าเลือกอันแรกเนี่ยมันก็คือจะเล่นเรียลลิสติกก็คือคุณจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้นะครับเกมก็จะเซฟไปข้างหน้าเรื่อยๆเซฟไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับเราจะเอาเล่นแบบนี้ก็จะสนุกก็คือว่ามันจะสมจริงนะฮะโอเคส่วนตัวนี้เนี่ยมันก็จะเซฟตามที่เราสั่งให้เซฟผมแนะนําให้เล่นเป็นเรียลลิติกจะสนุกกว่านะครับแต่ว่าผมมาทําคลิปนี้เพื่อที่จะบอกวิธีเล่นผมจะเลือกนี้แล้วกันเพราะว่ามันต้องกดออกเข้ากดออกเยอะส่วนอันดับแรกเราต้องมาตั้งชื่อครับตั้งชื่อผมก็เลยนี่เลยอังเคิลจอห์น
ชื่อเป็นในไทยก็ได้นะครับอันนี้ผมตั้งให้ชื่อช่องผมนะอังขึ้นจอทีวีอังขึ้นจอนโอเคนะครับตรงนี้มันเป็นการอัปเกรดสกิลนะครับมันก็จะมีผลต่อความสามารถของตัวละครนะครับก็จะมีเหมือนเกมทั่วไปนะครับที่จะมีค่าความแข็งแกร่งค่าความว่องไวค่าความฉลาดค่าอันนี้ความสามารถพิเศษนะชาริมาแสดงเอจิอินเทลลิเจนต์เนี่ยนะฮะพอเราจิ้มเข้าไปเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าแต่ละค่าเนี่ยสัมพันธ์กับสกิลตัวช่องด้านในเนี่ยนะครับช่องด้านนี้นะฮะยังไงนะครับมาดูอย่างสเต็งนะครับมันก็จะมีจะสัมพันธ์กับ4ช่องนี้นะครับ1 2 3 4นะฮะ4ช่องนี้ถ้าเราอัพตรงนี้มันก็จะส่งผลให้ทั้งนี้สามารถอัพขึ้นได้ด้วยนะครับส่วน AG ความคล่องแคล่วนะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่ไหนมันได้กี่อันโอเคweapon master โล่แล้วก็นี่นะฮะ1 2 3ประมาณนี้ผมที่ผมสนใจที่สุดคือความฉลาดเนี่ยนะครับ intelligence เนี่ยนะมันจะสามารถอัพสกิลได้ถึง7อันนะครับเริ่มตั้งแต่เทรนเนอร์ลงมาเลยนะครับจนถึงเอนจิเนียร์นะครับอันนี้จะอยู่ที่ค่าอินทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าเราอัพตัวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถอัพพวกนี้ได้สูงขึ้นนะครับส่วนชาริมาเนี่ยครับเป็นความสามารถพิเศษเนี่ยจะมีสามารถจับเฉลยเนี่ยนะครับตัวนี้แล้วก็ leadership ค่าความเป็นผู้นำแล้วก็เทรดนะครับตัวนี้จะสัมพันธ์กับ3ตัวส่วนนี้นะครับเอาเรามาดูเรื่องสกิลกันอันนี้ผมอัพอ่ะอัพอินขึ้นมานะครับแล้วก็แสงไปอีกหนึ่งนะให้มันบาลานซ์กันผมจะเล่นสายบาลานซ์ส่วนตัวนี้ถ้ามาดูสกิลนะครับสกิลนี่นะฮะไอรอนเฟสเนี่ยใช่ไหมตัวนี้ก็จะเพิ่มความอึดนะครับเนี่ยฮะค่าเขาเรียกผมเรียกเลือดแล้วกันค่าเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมเพิ่มไปเป็น2แล้วกันส่วนนี้เพาอันนี้ก็จะเป็นเกินการเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มพลังทักษะการโจมตีอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มทักษะอาวุธขว้างอาวุธซัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มทักษะทางด้านสายธนูนะครับส่วนเวปอนมาสเตอร์นี่ก็จะเป็นความชํานาญอาวุธทุกชนิดนะครับความชํานาญอาวุธทุกชนิดอันนี้ก็จะเป็นโล่โล่อันนี้ก็จะเป็นความคล่องแคล่วในฉากรบในการรบเร่งเราอัพเพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมอัพเลยแล้วกันกับโล่เนี่ยเอาไว้หนึ่งความคล่องแคล่วเนี่ยเพิ่มอันนี้การขี่ม้าอันนี้ก็จะเป็นการขี่ม้ายิงธนูนะครับเป็นทักษะนี้ถ้าเราขี่ม้าแล้วยิงธนูจะแม่นขึ้นรูทติ้งนี่ก็จะเป็นทักษะการปล้นสะดมนะครับการล้มแล้วลบชนะแล้วเราทักษะนี้สูงๆเราก็จะสามารถได้รูทของได้ของดีๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทักษะล่าพวกอาหารนะครับเทรนเนอร์ก็คือทักษะการฝึกทหารนะครับส่วนทรักกิ้งจะเป็นทักษะการสะกดรอยนะครับสะกดรอยในแผนที่มันจะมีร่องรอยในเกมให้เราเห็นว่าเราสามารถสะกดรอยตามทัพต่างๆได้นะครับแท็กติกก็น่าจะเป็นทักษะทางด้านกลยุทธ์นะครับทักษะทางด้านกลยุทธ์วอร์ไฟติ้งนี่ก็จะเป็นทักษะในการเดินทัพเร็วนะครับในแผนที่อันนี้เป็นทักษะของปาร์ตี้นะครับผมเอาเพิ่มขึ้นมา2เลยแล้วกันนะช่วงแรกๆนี่ก็จะผมว่าอันนี้จำเป็นแต่ว่าแล้วแต่สายนะครับทักษะในการเดินทัพต่อไปตัวนี้ supporting นี่ก็จะเป็นทักษะในการเห็นทัพข้าศึกในได้ไกลขึ้นในแผนที่นะครับการเห็นในไกลได้ไกลขึ้นในแผนที่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับไม่ได้อัพไว้ใช่ไหมเนี่ยช่องเก็บของก็จะเพิ่มขึ้นครับเราก็สามารถเก็บของต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นทักษะในการรักษาแผลเราจะสามารถบาดเจ็บในการต่อสู้เนี่ยก็จะหายไวขึ้นนะครับจะหายไวขึ้นรักษาแผลส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทักษะในการที่เมื่อเกิดการรบเนี่ยทักษะที่ทหารจะถูกฆ่าเนี่ยน้อยลงนะครับก็คือถ้าอัพตัวนี้เยอะขึ้นเนี่ยทหารเราก็จะโดนน็อกเฉยๆจะไม่โดนฆ่านะครับตัวนี้ First Aid ก็จะเป็นทักษะในการรักษาตัวนะครับทักษะในการรักษาบาดแผลของทหารคนสนิทมันจะมีคอมพาเนียนที่ติดตามเรานะครับทีวันนี้ผมเรียกขุนพลนะครับเพราะขุนพลเนี่ยเราจะมาเชิญมามันก็จะมีค่า
ค่าเลือดค่าทักษะต่างๆสกิลต่างๆเราสามารถปรับได้เนี่ยถ้าอัพตัวนี้เนี่ยลูกน้องเราก็จะฟื้นฟูกําลังได้ไวขึ้นนะครับเอนจิเนียร์เนี่ยคือทักษะในการก่อสร้างในการสร้างบันไดเข้าตีเมืองนะครับมันจะต้องใช้ทักษะตัวนี้ถ้ามีเยอะเนี่ยเรามันก็จะลดเวลาในการล้อมเมืองลงนะครับตัวนี้ทักษะนี้ก็จะเป็นทักษะในการโน้มน้าวใจในการชักชวนผู้คนให้เข้าร่วมกับเราหรือว่าพวกขุนนางฝ่ายต่างๆให้มาร่วมกับเราได้ง่ายขึ้นถ้ามีตัวนี้เยอะเราจะชักชวนใครเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยได้ง่ายนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทักษะในการจับเฉลยครับจับเฉลยผมเอาไปหนึ่งแล้วกันจับเฉลยนะฮะถ้ามีเยอะนี่เราก็สามารถจับเฉลยได้เยอะขึ้นมันเริ่มแรกน่าจะให้มาแค่ที่ห้าตัวครับจับได้ห้าตัวพออัพมาหนึ่งก็จะเป็น10นี่ leadership ก็คือทักษะในการเป็นผู้นําถ้า leadership เยอะเราก็สามารถคุมกองกำลังได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นทักษะในการค้าขายเทรดเนี่ยนะคือในเกมนี้มันก็จะมีการได้ของมาแล้วก็เอาของไปขายนะครับถ้าเราทักษะนี้ตัวนี้สูงเนี่ยเราก็จะได้การค้าขายเราก็จะได้เปรียบขึ้นนะครับโอเคส่วนด้านนี้นี่จะเป็นอาวุธนะครับอันนี้นี่ก็อาวุธมือเดียวนะครับส่วนตรงนี้เป็นอาวุธมือเดียวอันนี้ก็อาวุธ2มืออันนี้จะเป็นหอกอันนี้ธนูหน้าไม้อาวุธสัตว์แล้วก็ปืนนะครับปืนไฟโอเคนะเริ่มแรกเนี่ยผมจะอัพดาบมือเดียวมาก่อนนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นการสร้างตัวละครนะครับสร้างตัวละครมันก็จะมีผิวนะเราเลือกผิวไม่ใช่ให้เขาเรนดอมให้ก็ได้นะครับยังไม่กดเรนดอมแล้วกันโอเคอันนี้ก็จะผมเราเลือกผมกันไปไวๆเดี๋ยวเวลาจะอาสมนี้ก็อันนี้ก็หนวดในจอหนวดเขี้ยวผมเลือกอันนี้แล้วกันเบ้าหน้าไม่ค่อยสวยเลยวะเอาเข้มๆหน่อยแล้วกันเราจะปรับจากตรงนี้ก็ได้นะครับความลักษณะรูปร่างของหน้าตาอะไรเงี้ยฮะปรับตรงนี้ได้หมดหรือเราจะแรนดอมก็ได้เสร็จไม่ได้คนหรือเปล่าวะในจอหนวดเขี้ยวแล้วกันโอเคเอาแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะมันจะให้เราเริ่มนะครับคือที่อาณาจักรไหนนะครับมีอยุธยาตองอูนี่น่าจะเป็นเวียดนามนะครับเวียดนามนี่รัชฉานอันนี้โปรตุเกสอันนี้ยะโฮทางมาเลยนะครับ โอเคเราเลือกที่อยุธยาานะครับมันเริ่มต้นมาโอเคครับสำหรับวิธีเล่นในคลิปแรกในการสร้างตัวละครเนี่ยก็จะไปไวๆนะครับก็ฝากผลงานผมอยากทำให้มันเป็นบทๆหลายๆบทนะครับหลายๆบทหลายๆบทโอเคโอเคหลายๆบทสั้นๆไปเรื่อยๆยังไงก็พอเป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้ที่หัดเล่นใหม่นะครับอาจจะรู้ไม่หมดหรือว่าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้ในคอมเมนต์ของคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องอังคจรทีวี2017ไว้ด้วยนะครับจะทำคลิปสั้นๆอย่างนี้มาลงขั้นในช่วงนี้ผมยังไม่มีเวลาที่จะอัดเกมยาวนะครับเดินทางตลอดเวลาเนี่ยก็ฝากช่องไว้ด้วยก็ อย่าเพิ่งลืมกันแล้วกันนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับ